สำลักมีไม้ยาวๆเอาไม้มาเล่มมาเออสามข้ามไปข้ามมานี่เคลือบเนี่ยตัวเจ็ดหันเพื่อนข้างฝาเนาะเขตจังหวัดเนาะตอนหน้าม้าเนี่ยนะครับมาถึงเที่ยงมาถึงเที่ยงเออแล้วก็พอม้ามันฝนตกนะขนาดแล้วก็มันมาที่ฝนตกนั่งเนี่ยประมาณสักตีสามอะไรที่มันปัดเอาอย่างมันนี่ประมาณตีสามกันอันนี้ที่มันปัดนี่ม้าเนี่ยที่มาตีสามป่าละตอนนั้นปล่อยอยู่ตั้งแต่ปล่อยบุญเฮียนเนี่ยแหละบรรลุบางแร่หลานก็อยู่เนี่ยเจ้าด้านนี้มาพอน้ำก็ก็พวกเขาอยู่บนเฮียนอยู่พอน้ำนี่กะไรนี่ก่ะเออลุงมาลุงมาไรเอาล่ะมาเลี้ยวขนาดเลยมาบ่มเลี้ยวหน่อยรับอยู่แม่นอนห้องลูกครับเพียรผมลุกมาผมเมียนั่งตะลันลั่นลุงมาลุงมาไรเอาหลานหนีหนีมาไรทักเราเขาหน่อยนี่ก็มาประชดสองวันนี้ก็ดิ้มแบบเปิ้งเออถ้ามาคืนผมสักเม็ดสองเม็ดเลยมีแล้วเขาหลานก็มันยาหน่ะไปแล้วครับนี่มันคือประมาณทักเนี่ยพี่เม็ดนี่ห้าเม็ดเกือบนี่เออมันแหวนนี่เนาะครับขึ้นทักสามเม็ดนี่บ่มีเหลือละแล้วมีใครได้ข้าบาดเจ็บได้เสียชีวิตออกมาได้บาดเจ็บทุกอย่างเพราะว่ามันมีอยู่นี่สามคนอยู่บนเนี่ยเออเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาทั้งน้ำเนาะอยู่บนเฮียนเนี่ยแล้วคนที่หายลูกคนที่หายนั่นได้รับมันเพราะว่าปกติอย่างเก่าเดี๋ยวมันมีขึ้นร้อนมันไหลข้างไหลไอ้แดงนี่ก่ะไปพุ่งปัดมันก่อนไปปัดมันว่ามันน้ำมันร่วมกับวิ่งเพิ่มเลยตอนนั้นเป็นแง่อย่างงูยืมงูมันขุดผูครับขุดผูไว้นี่ก็ได้เงินไม่ฮักรักกดสองตีสามเนี่ยนะครับมันไปแจ้งเราอีกนะตีสามนี่จึงแจ้งเราหน่อยตีสี่หน่อยเพราะว่าตีสามตีสี่เขามาเกิดรถนี่บกรถโขรถวัดห้วยหัวนี่กับสะพานนี่ก่ะนี่ก้อนพวกเขามันขึ้นสักน้อยนี่พวกเขานี้มันได้พวกเขาทุกว่าเรียบร้อยละล้านคนมันเป็นสาวเขาสาวเงาตีว่าบุญมันนาแล้วผมถือหน้ามึงก้อนเฮ้ยถ้าว่ามาขึ้นมาสักแค่นั่นกับปูยามาตัวละไม่ไม่เยอะขนาดนี้
ไปอยู่ไหนไปเนี่ยบ้านผู้จุ้ยไปอยู่ไหนในส่วนของการสำรวจความเสียหายนี้ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เขาได้เจอก็คือสะพานนะครับที่มันชำรุดสืบเส้นทางที่เดินทางจากอำเภอดอนใต้ไปอำเภอเชียงม่วนนะครับตอนนี้เพราะสะพานมันสุดนะครับทำให้รถสัญจรไปมามาได้นะครับซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เดินทางไปใกล้นะครับจากเมืองพะเยาไปอำเภอเชียงม่วนนะครับเสร็จขณะนี้ได้กรมทางหลวงพะเยานะครับได้จัดเครื่องจักรกลนะครับโดยเอารถมาถมดินคอสะพานคาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้สัญจรไปมาได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในพื้นที่ของอำเภอเราใต้เองเนี่ยได้สูงไป 2,000 นะครับเป็นเพศชายนะครับตอนนี้เขาได้จัดคนค้นหาอยู่นะครับเบื้องต้นทราบว่าเจอ1ท่านแล้วนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้กำลังรอการยืนยันอยู่ว่าปลอดภัยดีก่อนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเรายังมาป้าเถอะนะครับก็ค้นหาต่อไปนะครับตอนนี้ได้มีการค้นหาโดยแจ้งกำลังแจ้งกำลังในพื้นที่ครับของกำลังทุ่งเวยครับของในหมู่บ้านตัวนะครับหลวงบ้านของเทศบาลตำบลหนองลมด้วยนะครับทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับมีเสียหายจากสภาบ้านเรือนหมดไม่เสียหายนะครับก็คงไม่มีไรข้าวโพดนะครับที่กำลังสำรวจอยู่ทางเทศบาลบ้านหนองลมนะครับได้ให้เจ้าที่ดำเนินการสำรวจในเบื้องต้นนี่ได้รายงานไปเตรียมเพลแล้วนะครับประมาณสักเท่าไหร่ครับจำเป็นยืนยันยังไม่ได้เถอะนะครับ